โอเคนะเดี๋ยวคิดว่าโมนี้คงจะเป็นโมสุดท้ายแล้วล่ะที่จะสอนแคล3ก็วันนี้ก็ขึ้นเรื่องบทขึ้นเรื่อง Stokes Theorem เลย Stokes Theorem ก็คือintegrate วงปิดของ f .dr จะเท่ากับอินทิเกรต2ชั้น s ของอันนี้ grad cos f เนี่ยเขาเรียกว่า curl dot n ds อันนี้ก็คือเรื่องต่อจากการอินทิเกรต surface เป็นการอินทิเกรตพื้นที่ถูกไหม surface integralก็อันนี้เราจะย้อนกลับมาในนี่อันเนื้อคือว่าอันนี้คือกรณีใดๆก็คือเป็นอินทิเกรตวงปิดอินทิเกรตวงปิดอันนี้ก็คือเป็นไลน์ติเกิลใช่ไหมอันนี้อินทิเกรตโคดเคิร์ฟไลน์ติเกิลแบบโคดเคิร์ฟเนี่ยเราจะสามารถหาได้ด้วยอีกวิธีนึงคือการไปอินทิเกรตเซอร์เฟซอินทิเกรตเมื่อไออินทิเกรตตามวงปิด c อ่ะมันเป็นวงปิดที่ล้อมรอบพื้นที่ S ล้อมรอบพื้นที่ S ก็คือเราอาจจะมีพื้นที่อาจจะมีวงปิด C ใดๆอย่างเงี้ยในวงปิด C ข้างในเป็นพื้นผิว S โอเคใช่ไหมซึ่งถ้าเกิด C อันนี้ถ้าเราอินทิเกรตตามวงปิด C เนี่ยเมื่อ C มีทิศทวนเข็มนาฬิกาเนี่ย C มีทิศทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยC เดินตามที่ทวนเข็มนาฬิกาโอเคแล้วเมื่อ C เดินที่ถ้าเราย้อมทฤษฎีบทกรีนก็จำได้ไหมเดี๋ยวขอลบตรงนี้ตอนนั้นเราเคยทำอันนี้ใช่ไหมอินทิเกรตวงปิด C f dot dr เท่ากับอะไรอินทิเกรต2ชั้นใช่ไหมของ curl q by curl s ลบด้วย curl p by curl y ถูกไหม da โอเคไหม decision r ถูกไหมแต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมตอบว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยสโต๊กทีโอเรมอ่ะมันจะพื้นฐานกว่าทฤษฎีบทกรีนสโต๊กทีโอเรมเนี่ยจะพื้นฐานกว่าที่ทฤษฎีบทกรีนเพราะว่าทฤษฎีบทกรีนอ่ะเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ในกรณีของ2 มิติแต่ทฤษฎีสโต๊กทีโอเรมอ่ะจะเป็น3 มิติโอเคมั้ยแต่หลักการเหมือนกันโอเคมั้ยก็คือว่าอย่างเนี้ยสโต๊กที่เรียกก็คือว่าเดี๋ยวย้อนไปทฤษฎีบทกรีนก่อนนะทฤษฎีบทกรีนก็คือว่าเรามีวงปิดถูกไหมเรามีวงปิด C อย่างเงี้ยเราเดินตามวงปิด C เรามีวงตามเส้นทาง C อย่างเงี้ยถูกไหมเป็นโค้ดเคิร์ฟปึ๊บแล้วเราจะมี area A แล้วก็เราจะเป็นการอินทิเกรตแอเรียแทนอินทิเกรตแอเรียอันนี้ก็เป็น2มิติถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสโต๊กอินทิเกรตวงจะเป็น3มิติก็คือว่าเส้นทาง C อ่ะอาจจะเป็นแบบเป็นวงปิดตามระนาบ x y z อ่ะอาจจะเป็นวงปิดอะไรก็ไม่รู้ว่าตามระนาบ x y z C แล้วมันจะล้อมรอบระนาบ sเอาไว้โอเคมั้ยซึ่งมันจะล้อมรอบระนาบ S เอาไว้ทฤษฎีอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของทฤษฎีบทของสโต๊กทีโอเรมวิธีการอินทิเกรตเราก็จะแปลงเป็นอินทิเกรต DS แทนใช่มั้ยอันนี้จะเป็นแบบใน3มิติโอเคมั้ยซึ่ง
าจะบอกว่าถ้า C เดินตามทิศทวนเข็มถ้า C เดินตามทิศทวนเข็มอย่างเงี้ยคือมันจะมีทิศเป็นบวกก็เหมือนกับกรีนนั่นแหละมีทิศเป็นบวกโอเคไหมมีทิศเป็นบวกแล้วถ้า C เดินตามทิศทวนเข็มปุ๊บแล้วเราหน้าแบบเราจะหาทิศเป็นของเวกเตอร์ n โดยการประมาณว่าเอาถ้า4เดินทางที่ทวงเข็มใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติเป็นรูปเอาเป็นแบบรูปทรงง่ายๆแล้วกันเช่นรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกสมมุติเป็นกระบอกที่เขียนรูปทรงกระบอกแล้วมี C เขาให้อินทิเกรตวงปิด C อันนี้อินทิเกรตวงปิด C อันนี้เป็น S โอเคไหมอินทิเกรตวงปิด C ปุ๊บคือถ้า C วนอย่างเงี้ย C มีทิศบวกใช่ไหม C มีทิศบวกเราให้เอา C วนมืออย่างเงี้ยปุ๊บเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันพื้นที่นะมันจะไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นเวกเตอร์ n เป็นเวกเตอร์ n ชี้ทิศขึ้น n ชี้ทิศขึ้นโอเคไหมก็คือมันจะบอกว่าถ้าอินทิเกรตตามวงปิดถ้าเกิด c เป็นบวกอ่ะแล้วหน้า s อ่ะมันจะมีชี้ทิศขึ้นอย่างเงี้ยโอเคไหมมันจะนิยามว่าระนาบ S มีชี้ทิศขึ้นเนี่ยจะเป็นระนาบที่มีทิศเป็นบวกโอเคมาเริ่มอโมเราก็ดูโจทย์แล้วกันขอลบก่อนกราดคอส F เนี่ยเขาเรียกเป็นเคอร์นะโอเคมาถ้าเป็นกราดทบทวนถ้าเป็นกราดทบทวนถ้าเป็นกราดคูณกับฟังก์ชันอย่างเงี้ยคูณกับฟังก์ชันเนี่ยเขาจะเรียกเป็นอะไรเป็นแกรดถูกไหมเรียกเป็นแกรดถ้าเป็นอันนี้แล้วก็ดอทกับฟังก์ชันดอทไม่ใช่ดอทกับฟังก์ชันดอทกับดอทกับเวกเตอร์เขาจะเรียกว่าไดเวอร์เจนใช้สำหรับนี้ได้ถ้าเป็นไอตัวเนี้ยดอทควอสกับ F เขาจะเรียกเป็นเคอร์โอเคไหมให้เป็นเคอร์นี่ก็เป็นแกรดดิฟเคอร์โอเคไหมโอเคงั้นขอลบต่อไปดูโจทย์เขาบอก S เนี่ยเป็นส่วนของทรงกระบอก Z เท่ากับ1ลบ X กำลัง2 0น้อยกว่าหรือเท่า X น้อยกว่าหรือเท่ากัน1ลบ2น้อยกว่า Y น้อยกว่า2มองเห็นไหมแล้วก็มี F เท่ากับ FYIบวก y z j บวก x z k หาจงหาอินทิเกรตโค้ดเคิร์ฟของ f dot dr นะเมื่อ
เมื่อ c เป็นบวกเมื่อ c เป็นบวกโอเคไหมตอนแรกเราก็วาดรูปโคตรวาดรูปพื้นที่ผิว s ก่อนว่ามันคืออะไรวาดรูปพื้นที่ผิว s มันคืออะไรคืออันนี้อินทิเกรตโคตรเคิร์ฟ c อันนี้ถามว่ามันต้องถ้าเราเขาให้โจทย์อย่างเงี้ยถามว่าเราต้องใช้ทฤษฎีบทอะไรก็แต่อันนี้เขาให้เป็น s มาใช่ไหมมาเป็นพื้นที่ผิวในสามมิติเพราะนั้นก็น่าจะรู้เองนะว่าเป็นทฤษฎีบทสโตกโอเคใช่ไหมถ้าในสองมิติก็ใช้กรีนนะฮะโอเคต่อก็ว่ารูปแซดเท่ากับ1ลบ x ก็ต้อง2เป็นอะไรเป็นทรงกระบอกนะเพราะมันไม่มีค่า y ใช่ไหม y มันจะยาวเท่าไหร่ก็ได้แซดเท่ากับ1ลบ x ก็ต้อง2ตัดกัน x ที่เท่าไหร่ตัดกัน x ที่1ตัดกัน z ที่1เหมือนกันถูกไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะยาวไปอย่างนี้โอเคใช่ไหมโอเคเขาให้หาอินทิเกรตโค้ดเคิร์ฟ f dot dr เมื่อ c เป็นบวกแล้วเมื่อ c อ่ะล้อมรอบ x เมื่อ c ล้อมรอบพื้นผิว sก็คือ c มันจะวิ่งตามอันนี้นี่ c วิ่งตามพื้นผิวโค้ดเคิร์ฟ c เนี่ยวิ่งตามนี้คือมันจะวิ่งเป็นแบบ3มิติโอเคมั้ยมันจะวิ่งอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วออกมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วย้อนกลับมาอย่างนี้โอเคมั้ยอันนี้ก็โอเคใช่มั้ยว่ารูปอ่ะ x มากกว่า0ถูกมั้ย xมากกว่า0แล้วตรงนี้ a แล้วเท่ากัน1ใช่ไหม y จะเท่ากับอ๋อไม่ใช่สิมันต้องเลยไปแกน x เลยไปแกนตรงนู้นด้วยเนาะเพราะ y มันเป็น2กับลบ2จริงๆแล้วก็ลบแกนนิดนึงจริงแล้วก็ลบแกนนิดนึงแล้วก็วาดแกนใหม่โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้แกน y ก็เป็นลบ2โอเคไหมเพราะฉะนั้นสต๊อกแล้วก็ใช้อะไรใช้สโต๊กทีวอลเลมใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าเมื่อ c เป็นบวก c เป็นบวกคือวิ่งตามอย่างนี้ทวนเข็มถูกไหมทวนเข็มนาฬิกาวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ n มันจะเป็นไงมันจะเป็นระนาบที่มีเวกเตอร์ n พุ่งขึ้นอย่างนี้โอเคไหมระนาบที่เวกเตอร์ n พุ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นว่าไงดีล่ะ n พุ่งขึ้นอย่างนี้เวกเตอร์ n พุ่งขึ้นโอเคทฤษฎีบทสโต๊กคืออินทิเกรตโค้ดเคิร์ฟ c f dot dr จะเท่ากับอะไรจะเท่ากับดับเบิลอินทิเกรตถูกไหมดับเบิลอินทิกรัลของฮะริจิเอนf เคิร์ฟ fdot n ds โอเคมองไม่เห็นคือ f dot n ds โอเคสิ่งที่เราต้องหาคืออะไร
สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหา curl f ให้ได้ก่อนหา curl f ให้ได้แล้วเราก็ต้องหาเวกเตอร์ n ให้ได้เวกเตอร์ n หามาจากไหนก็เหมือนมวลที่แล้วใช่ไหมเวกเตอร์ n ก็จะหามาได้จากแกลบของตัวนี้หารด้วยขนาดของตัวมันเองแล้วเราก็ดูทิศถูกไหม s s ตรงนี้ก็คือเป็น square root 1บวก fx กำลัง2บวก fy กำลัง2โอเคใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นขอลบรูปแล้วกัน n มันชี้พุ่งขึ้นนะจำไว้ด้วยว่า n ชี้พุ่งขึ้นนะโอเค curl f หายยังไง f คือเท่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น curlf มันก็จะเท่ากับเป็น determinant ใช่ไหมของ i j k ถูกไหมแล้วก็ curl by curl x curl by curl y curl by curl z ถูกไหมแล้ว i ก็เป็น x y y z x z ใช่ไหม i ปุ๊บปิดปุ๊บเคอร์บายเคอร์ y ของ x ก็ได้0ใช่ไหม0ลบด้วยลบด้วย y ก็เป็นลบ yi ลบ yi โอเค j ก็ติดลบก่อนลบกับลบกับเคอร์บายเคอร์ x ของ x ก็กลายเป็น z ลบด้วยเคอร์บายเคอร์ z อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็กลายเป็นลบ zลบ zj k ก็ปิดปุ๊บอันนี้ก็ได้0ก็เป็นลบลบ y ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บลบ yk ปั๊บนึงนะอ๋อไม่ใช่แล้วเป็นลบ x ใช่ไหมต้องเป็นลบ x โอเคถูกละก็ติดไว้ก่อนลบ y ลบ z ลบ x ฉะนั้นเป็นลบ y ลบ z ลบ xนี่ก็เป็น curl f ติดไว้ก่อนปึ๊บติดมาข้างๆนี้ก่อนเดี๋ยวเราเอามาใช้โอเคไหมต่อไปเวกเตอร์ n เวกเตอร์ n หาจากอะไรก็หาจากตัวนี้ใช่ไหมเวกเตอร์ n แล้วก็ทำ g ฟังก์ชัน g f y z เนี่ยมันก็คืออะไรเป็น z บวก x กำลัง2ลบ1ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราแกลด g ก็จะเท่ากับอะไรเป็น2 x i ใช่ไหมบวก0 y บวก k เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ nเวกเตอร์ n ก็คือแกลด g หารด้วยขนาดของแกลด g ถูกไหมแล้วเวกเตอร์ n เมื่อกี้ที่เราวาดรูปมี t ชิดขึ้นถูกไหม t ที่ขึ้นเพราะฉะนั้น n ก็ต้องเป็นบวกถูกไหมเพราะว่านี่ k มี t ชิดขึ้นอยู่แล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะนี่ก็เท่ากับเป็น 2x 0 1ใช่ไหมแล้วหารด้วย square root 1บวก 4x กำลัง2โอเคใช่ไหมเขียนไปข้างๆนี้ก่อน n เท่ากับ
2 x 0 1หารด้วยสแควร์รูท1บวก4 x กำลัง2โอเคต่อต่อไปจะหา ds ต่อไปจะหา ds เท่ากับสแควร์รูท1บวก f x กำลัง2บวก f y กำลัง2 da ถูกไหมอันนี้คือเราจะอินทิเกรตพื้นที่ในแนวระนาบ x y โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จัดรูปว่าเป็น z เท่ากับ1ลบ x กำลัง2อยู่แล้วเพราะฉะนั้น f x จะเป็นเท่าไหร่ f x ก็คือลบ 2xถูกไหมมันก็กลายเป็นสแควร์รูท1บวก fx ก็คือเป็นลบ 2x ดิฟเทียบ x อ่ะใช่ไหมดิฟ1ด้วย0ดิฟลบ x กำลัง2ก็ได้เป็นลบ 2x ก็กลายเป็น 4x กำลัง2 fy ก็เป็น0โอเคไหม da โอเคครบหมดแล้วต่อไป Stokes Theorem อินทิเกรต closed curve c ของ f dot dr ก็จะเท่ากับดับเบิลอินทิเกรต region r ของ curl f โอเคไหมดอทกับ n แล้วก็ ds โอเคไหมซึ่งอันนี้มันก็คือตัวนี้ใช่ไหม n ก็คือตัวนี้ s ก็คือตัวนี้เอามาแทนค่า curl f dot n ได้อะไร curl f dot n แล้วก็มา ds ความจริงมา ds ปุ๊บตัวนี้ก็จะตัดตัวนี้ถูกไหมที่เขียนไม่พอนะเท่ากับ double integral ดอทกันไอ้ตัวนี้ตัดไปก่อนนะตัวนี้ตัดไปก่อนตัวนี้ก็ดอทกันก็เป็นลบ 2xy ใช่ไหมลบ 2xy ลบ x da โอเคแค่นี้เนาะลบข้างบนโอเคนี้ก็จะเป็นดับเบิลอินทิเกรลลบ 2 xy ลบ f da df เปลี่ยนเป็น dx dy โอเคไหม dx dy อันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ป่ะ0ถึง1ลบ2ถึง2แล้วก็อินทิเกรตไปปกติก็คือแทนค่า x ก็เป็น0ถึง1แทนค่า y ก็เป็นลบ2ถึง2โอเคไหมก็ลบนี่กลายเป็นลบ x กำลัง 2y ใช่ไหมลบ x กำลัง 2y ลบ x กำลัง 2 ส่วน 2แทนค่า0ถึง1ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่แทนค่า0ถึง1ก็จะได้เท่ากับลบ y ลบ sin 1ส่วน 2นะก็กลายเป็นลบ y หมึกมันจะหมดแล้วนะลบ yลบเซนหนึ่งส่วนสองโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็จะเป็นอะไรเป็นอินทิเกรตลบสองถึงสองลบ y ลบเซนหนึ่งส่วนสอง dy ถูกไหมก็จะเท่ากับ
ลบ y กำลังสองส่วนสองลบ y ส่วนสองแทนค่าตั้งแต่ลบสองถึงสองโอเคไหมดึงลบเศษส่วนสองมาทั้งอ่ะสองอันก็ได้ก็จริงก็กลายเป็น y กำลังสองบวก y แทนค่าตั้งแต่ลบสองถึงสองแทนค่าไปก็เป็น2 2เป็น4 4บวก2ก็เป็น6 6ลบกับลบ1ส่วน2คูณกับ6ลบกับลบกับ4 4ลบ2ก็กลายเป็น2 6ลบ2ก็กลายเป็น4ใช่ไหม2ปึ๊บปึ๊บต่อเท่ากับลบ2โอเคต่อเท่ากับลบ2มองเห็นมาลบสองนะโอเคต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่า S เป็นระนาบบอกว่า S เนี่ยเป็นระนาบ y บวก z เท่ากับ2โอเคไหมอยู่ภายในทรงกระบอกในทรงกระบอกของ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1โจทย์ข้อนี้เขากำหนดมาเลยให้ว่า n ทิศขึ้น n ทิศขึ้นโอเคมั้ยจงหาอินทิเกรตวงปิด c ของ zdx บวก x dy บวก y dz โอเคอันนี้ถ้าเราดูดี z dx บวก x dy บวก y dz อ่ะมันก็คือเป็นอินทิเกรตเป็น f dot dr นะใช่ไหมเพราะว่า r มันคือ dx dxi บวก dyj บวก dzk f มันก็คือf ก็คือเป็นเวกเตอร์ของ zi บวก xj บวก yk โอเคเหมือนกันอันนี้ก็ใช้สโต๊กที่เราเล่นเหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็เป็นระนาบระนาบนี้ระนาบนี้อยู่ในทรงกระบอกนี้โอเคไหมก็โอเคก็อาจจะลองวาดรูปหลังก็ได้ y บวก z เท่ากับ2ใช่ไหมวาดทรงกระบอกตอนนี้ก่อนดีกว่าก็เป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ก็จะเป็นระนาบก็จะเป็นทรงกระบอกอย่างนี้ใช่ไหมเป็นทรงกระบอกนี้ละy บวก x เท่ากับ2ตัดแกน z เท่ากับ2แกน y เท่ากับ2เพราะฉะนั้นมันจะเป็นระนาบแบบเฉียงๆเงี้ยเฉียงๆตัดอะไรเงี้ยปึ๊บตัดไปเพราะฉะนั้นทรงกระบอกเราก็จะเป็นแบบรูปเฉียงตัดเงี้ยเดี๋ยวมันเหมือนตัดปึ๊บแกน z เท่ากับ2แกน y เท่ากับ2โอเคมั้ยถ้าเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเคอร์ f ก่อนเคอร์
F ก็จะเท่ากับ determinant ใช่ไหม I J K curl by curl X curl by curl Y curl by curl Z F F ก็จะเป็น Z X Y โอเคมั้ยเท่ากับ I I นี้ก็เป็น1 1 I ใช่มั้ยเป็น I ตัดปิดปิดตรงนี้ curl by curl y ก็ได้1อันนี้ได้0 J ปิดปิดติดลบก่อนติดลบอันนี้ได้ได้ลบ1ก็กลายเป็นบวก1ก็เป็นบวก J บวก K ปิดปิดได้1ก็เป็น K เพราะฉะนั้นcurl by curl f ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ i บวก j บวก k curl f ก็จะได้เท่ากับเป็นเวกเตอร์1 1 1โอเคมั้ย n n ก็คือเราก็ไปเวกเตอร์ g เท่ากับ y บวก z ลบ2เท่ากับ0ถูกมั้ยกระแท gกระจีก็จะเท่ากับอะไรเป็น i บวก k ถูกไหมเพราะฉะนั้น n n ก็ออกมีชี้ทิศขึ้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย n มีชี้ทิศขึ้นก็จะเป็นกระจีหารด้วยขนาดของกระจีต้องมีทิศบวกเพราะว่าค่า k เป็นบวกอยู่แล้วก็ได้เป็นอะไร101ใช่ไหม101แล้วก็หารด้วยขนาดของ g ก็เป็นรูท2โอเคลบเวกเตอร์ n ก็ได้เป็น101หารด้วยรูท2 dsอันนี้ก็คือเป็นซาดเท่ากับ2ลบ y ถูกไหม ds ก็จะเท่ากับ square root 1บวก fx กำลัง2บวก fy กำลัง2 da เท่ากับ square root 1บวก fx fx ดิฟเทียบ x เป็น0ดิฟเทียบ y เป็นอะไรลบ1ลบ1กำลัง2ก็เป็น1ก็กลายเป็นรูท 2aใช่ไหม ds ก็จะเท่ากับรูท 2a รูท 2da ds ก็รูท 2da นี่คือ ds เพราะฉะนั้นได้ครบแล้วเดี๋ยวขอลบรูปแล้วก็จะได้อินทิเกรตโค้ดเคิร์ฟ c ของ f.dr เนี่ยมันก็จะได้เป็นอินทิเกรตdouble integral ของ curl Bernstein's theorem curl f dot n ds โอเคมั้ย curl f dot n ds ก็แทนค่าอันนี้ดอทกันมองเห็นมั้ยดอทกันว่าเป็น1บวก1ส่วนรูท2ทั้งหมดส่วนรูท2รูท2ก็จะตัดกับรูท2ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น1บวก1ก็เป็น2แล้วนะแล้วก็เป็น2อินทิเกรต dA อันนี้ก็ง่ายๆละ dA แต่ a เป็นพื้นที่ของวงกลมถูกไหมมันเป็นทรงกระบอกอะทรงกระบอกอินทิเกรต dA คืออินทิเกรตวงกลมวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยคืออะไรล่ะพาย r กำลัง2ใช่ไหมก็เป็นพายคูณกัน1กำลัง2ก็ตอบ2พายโอเคไหมโอเคก็จบก็ลบนะก็ผ่านเรื่องนี้ไปผ่านเรื่องนี้ไปต่อไปเป็นทฤษฎีบท divergence
โอเคมาเทอร์เจนส์เทโอเรมได้เวอร์เจนส์เทโอเรมไดเวอร์เจนส์เทโอเรมอันนี้จะเป็นการอินทิเกรตวงปิดอันวงปิดของเป็นฟักปิดของ n d s อินทิเกรตฟักปิดอันนี้เป็นอินทิเกรตพื้นผิวใช่ไหมอินทิเกรตพื้นผิวแต่เนี่ยเขาเนี่ยเราอินทิเกรตพื้นผิวปกติที่สอนอันที่แล้วจะเป็นอินทิเกรตพื้นผิวแบบเป็นพื้นผิวทั่วไปแบบไม่ปิดใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นอินทิเกรตพื้นผิวปิดก็คือแบบว่าอินทิเกรตพื้นผิวปิดเลยอ่ะมันก็เหมือนกับอินทิเกรตตามเส้นเธออย่างเงี้ยอินทิเกรตตามเส้นคืออินทิเกรตตามเส้นแบบครบวงถูกไหมครบรอบอินทิเกรตพื้นผิวปิดก็คือเป็นแบบวงปิดเป็นรูปทรงเลยเป็นรูปทรงโอเคไหมก็จะเท่ากับทริปเปิลอินทิเกรต g ของdivergence f dv เปลี่ยนเป็นอินทิเกรตปริมาตรแทนปริมาตรก็เป็นปริมาตรของก็เป็นปริมาตรของรูปทรง g ที่พื้นที่ผิว s ปิดรอบอันนี้ก็เป็นอันเนี้ย grad f เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า divergence โอเคไหมเขาอาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้เขียนเป็น div v ก็ได้เป็น divergence ของ f เขียนได้เขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนอย่างนี้ก็ได้โอเคไหมโอเคโอเคนะไม่รู้เข้าใจเปล่าคือปกติอะถ้าเราอยากคิดฟักสมมุติเราอยากคิดฟักเป็นรูปทรงเราอยากคิดฟักอันนี้พื้นที่ผิวอันเนี้ยเราทำไงแล้วก็หาเวกเตอร์ n ก่อนถูกไหมหาเวกเตอร์ n ปึ๊บใช่ไหมหาเวกเตอร์ m แล้วก็ดูเวกเตอร์ f มันเป็นยังไงใช่ไหมดูเวกเตอร์ f ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราอยากหาฟักของลูกบาศก์ล่ะของรูปบาศก์อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นทฤษฎีเก่าเราหาฟักแล้วก็หาได้แล้วก็เอาเนี่ยหาฟักของพื้นที่ผิวด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4ด้านที่5ด้านที่6ด้านมาบวกกันถูกไหมแต่ในเมื่อมันเป็นวงปิดอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนต์ได้ก็คืออินทิเกรตตรงนี้เลยเป็นอินทิเกรตเป็นปริมาตรเลยก็จะเร็วขึ้นโอเคมั้ยเดี๋ยวดูตัวอย่างดูตัวอย่างแล้วกันEX มี F เวกเตอร์ F เนี่ยก็เป็น Y กำลัง 2iบวก f กำลัง 2j บวก 5zk นี่นะหาฟลักไหลออกหาฟลักที่ไหลออกจากลูกทรง g จาก g ซึ่งก็คือ g เนี่ยประกอบด้วย z เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2และ z
ซัดเท่ากับ1ถ้าเราไม่รู้เราก็ลองวาดรูปทรง G ก่อนว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมวาดรูปทรง G ก่อนเฟิร์ฟซัดเท่ากับ x กำลัง2บวกy กำลัง2ก็เป็นแบบพาราโบลอยด์ถูกไหมเป็นแบบพาราโบลอยด์ก็เป็นแบบพาราโบลอยด์ถูกไหมพาราโบลานี้แล้วก็เราปิดที่ z เท่ากับ1โอเคไหมความจริงอันนี้ถ้าเรามาใช้ทฤษฎีไดเวอร์เจนต์ได้ไหมก็ได้นะแล้วก็เอาเป็นพื้นผิวอันนี้อันนึงพื้นผิวถ้วยอ่ะพื้นผิวถ้วยอันนึงแล้วก็พื้นที่ผิวบนอันนึงส่วนเวกเตอร์ n ไหลออกเป็นไงไหลออกเวกเตอร์ n ก็จะต้องเป็นถ้าเป็นฝาปิดก็ต้องมี t ชี้ข้างบนใช่ป่ะเป็นไหลออกแล้วก็อันนี้ก็เป็นไหลออกตรงถ้วยมันก็จะเป็นแบบชี้ทิศลงอ่ะของแต่ละจุดจะเป็นไหลออกโอเคมั้ยโอเคแต่คำนี้เราใช้ทฤษฎีไดเวอร์เจนต์เราจะใช้ทฤษฎีไดเวอร์เจนต์แล้วก็ใช้ก็หาฟักวงปิดใช่ไหมฟักวงปิดของ S ฟักก็คือ f.nds ใช่ไหมก็จะเท่ากับทฤษฎีไดเวอร์เจนต์อินทิเกรต g ถูกไหม g ของไดเวอร์เจนต์ f ก็คือดอทกันนะนะแล้วก็ dv โอเคดอทกันได้ไรดอทกันได้ไรดอทกันไอตัวเนี้ยแกลมันคือ curl by curl x i บวก curl by curl y j บวก curl by curl z k ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันดอทกันก็ curl by curl x ก็เป็น0ถูกไหมcurl by curl x ของ y กำลัง2ก็เป็น0 curl by curl y ของ x กำลัง2ก็เป็น0บวก curl by curl z ก็กลายเป็นเท่าไหร่เท่า5ใช่ไหม5แล้วก็อินทิเกรต g dv โอเคมั้ยปริมาตรข้างในเท่าไหร่ล่ะรู้มั้ยแล้วก็เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนเป็นอินทิเกรตเชิงทรงกระบอกน่าจะง่ายกว่าเนาะอินทิเกรตเชิงทรงกระบอกอินทิเกรตเชิงทรงกระบอกปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรเดี๋ยวย้ายไปไกลก่อนก็เป็น5อินทิเกรต dv ก็เป็น dz ถูกไหม dz แล้วก็คูณกับ r แล้วก็คูณกับ r d theta คูณกับ r d thetaงงมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้เพิ่มเข้ามาเองนะในแถว2โอเคใช่ไหมเป็นการอินทิเกรตปริมาตรของทรงกระบอกเราเพิ่ม r เข้ามาเอง z แล้วก็ดิ่ง z เนี่ยเราอินทิเกรตแต่ละอินทิเกรต z ตรงนี้ถึงตัวนี้แล้วคือเราอินทิเกรต z ตั้งแต่ x กำลัง2บวก y กำลัง2ถึง z เท่ากับ1ถูกไหม x กำลัง2บวก y กำลัง2มันก็คือ r กำลัง2เนาะโอเคมันก็คือ r กำลัง2อินทิเกรต r ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1เซต้าคือ0ถึง2พายถูกไหม dr dθ นี่คือกลายเป็นอินทิเกรตเป็นพื้นที่วงกลมตรงนี้ละที่วงกลมอินทิเกรตก็จะ0ถึง1แล้วก็0ถึง2ไพโอเคมั้ยงงตรงนี้มั้ย z แต่ z คืออินทิเกรตตั้งแต่ฟังก์ชันนี้ถึงฟังก์ชันข้างบนถูกป่ะฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันก็คืออินทิเกรต x กำลัง2บวก y กำลัง2ถึง1
แต่ x กำลังสองบวกy กำลังสองแต่ว่าเนี่ยเราต้องอินทิเกรตตาม r เซต้าและ z ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน x กำลังสองบวกy กำลังสองเป็น r กำลังสองโอเคไหมก็ลบโอเคเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5อ่าฮะอินทิเกรตตัวนี้ก็กลายเป็นอะไร0ถึง2พาย0ถึง1อันนี้ก็เป็น rz ใช่ไหมแทน z ได้ตั้งแต่ r 1ตั้งแต่ r กำลัง2ถึง1แล้วก็ dr d เซต้าโอเครูปลบไปเลยแล้วกันก็จะได้เท่ากับนี่ก็เป็น5อินทิเกรต0ถึง2พายอินทิเกรต0ถึง1 r คูณกับ1ลบ r กำลัง2 dr d เซต้าก็จะได้เท่ากับ5ถูกไหมอันนี้ก็กลายเป็น r ลบ r กำลัง3 r ลบ r กำลัง3ก็ได้กลายเป็นคูณกับr กำลัง2ส่วน2ลบ r กำลัง4ส่วน4ถูกไหมอินทิเกรต0ถึง1 d เซต้าโอเคมาอันนี้ก็แล้วเท่ากับ5อันนี้ก็อินทิเกรต0ถึง2พายของอะไรของแทนเป็นแทนจากศูนย์เป็น1ใช่ไหมก็เป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน4ก็ได้เป็น1ส่วน2เนาะได้เป็น1ส่วน4ก็ดีเทต้าถูกไหมก็เป็น5ส่วน4 5ส่วน4เซต้าแทนเซต้าจาก0ถึง2พายก็จะต่อเท่ากับเท่าไหร่5ส่วน2พายโอเคไหมก็ตอบ5ส่วน2พายโอเครอบหน้าต่อไปก็ดูข้อง่ายข้อ L เท่ากับ x y iบวก YZJ บวก XZK โอเคมั้ยจงหาฟลักหาฟลักไหลออกจาก G เมื่อ G ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ y น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ z น้อยกว่าหรือเท่ากับ1อันนี้ก็เป็นรูปอะไรเป็นทรงกะเอ้ยเป็นทรงจีนี่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นทรงสี่เหลี่ยมโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราลองวาดรูปก็จะเป็นลูกบาศก์ถูกไหมลูกบาศก์กว้างยาว111
คำถามฟักไหลออกจาก G เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ลาสต็อกเทียเรมใช่ไหมก็คือไม่ใช่สต็อกเทียเรมใช้ divergent theorem ใช่ไหมก็คือปกติเราต้องไปอินทิเกรตวงปิดของ S แล้วก็ f dot n ds ถูกไหมก็จะเท่ากับ triple integrate ของ G divergent f แล้วก็ dv แทนโอเคไหมนี่ก็จะเท่ากับอะไรกราด f ไม่ใช่ divergent f curl by curl x i อันนี้ก็เป็น curl by curl x ของไอ้ตรงนี้ทำไมก็ได้เป็น y ก็ได้เป็นดิเกต3ชั้นของ g นี่ก็ได้เป็น y y บวกอะไรบวก curl by curl y ก็เป็น z บวก curl by curl x ก็เป็นcurl by curl z ก็เป็น xก็คือเป็น x y z ใช่ไหม x บวก y บวก z x บวก y บวก z แล้วก็ dv อินทิเกรตปริมาตรอินทิเกรตปริมาตรทำไงแล้วก็เท่ากับอินทิเกรต x บวก y บวก z dx dy dzถูกไหมก็จะเป็น x ก็จะ0ถึง1 y ก็จะ0ถึง1 z ก็จะ0ถึง1โอเคไหมโอเคขอลบตรงนี้ด้วยแต่คราวนี้ก็อินทิเกรตปกติจะอินทิเกรตเทียบ x ตัวนี้ก็ได้กลายเป็นอะไร x กำลัง2ส่วน2บวก yx บวก y บวก z ทั้งหมดคูณกับ x เนาะแทนค่าจะ0ถึง1เมื่อแทนค่า0ถึง1ตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2 1ส่วน2บวกy บวก z ใช่ไหมแล้วก็อินทิเกรต0ถึง1 0ถึง1ของ dy dz อินทิเกรตเทียบ y นี้ก็เป็น y ส่วน2บวก y กำลัง2ส่วน2บวก yz อินทิเกรต0ถึง1พอแทนค่าปุ๊บตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2 1ส่วน2บวกกับ1ส่วน2บวกกับ z ถูกไหมอันนี้กลายเป็น z บวก1กลายเป็น z บวก1 z บวก1อินทิเกรต dz อินทิเกรต0ถึง1ถูกไหมก็ได้เท่ากับ z กำลัง2ส่วน2บวก z อินทิเกรต0ถึง1ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่เป็น1ส่วน2บวก1ก็ได้เท่ากับ3ส่วน2ก็จบโอเคไหมก็งั้นเทปวันนี้ก็จบแค่นี้ละกันโอเคไหมก็